อุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นตัวช่วยสำหรับคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับที่ต้องการทำความสะอาดกระจกนะครับประตูหน้าต่างนะครับที่บ้านใครใช้กระจกเยอะๆนะครับพอได้ลองใช้งานแล้วก็เลยมาเล่าให้กันได้ฟังนะครับว่าตัวนี้เป็นอย่างไรเผื่อว่าใครจะสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวนี้ให้ได้ฟังนะครับก่อนที่ทุกคนจะตัดสินใจว่าจะซื้อตัวนี้ดีหรือเปล่านะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับชื่อแบรนด์ฮัตในรุ่น DDC 55นะครับอุปกรณ์ที่เราซื้อมานะครับมันก็จะมีตัวหุ่นยนต์1ตัวนะครับแล้วก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับผ้าที่เป็นตัวฐานรองตรงนี้มีทั้งหมด6คู่นะครับรวมเป็น12ชิ้นสามารถที่จะถอดเปลี่ยนแล้วก็ซักทำความสะอาดได้นะครับเป็นไมโครไฟเบอร์มีความยืดหยุ่นนะครับผมในตัวหุ่นยนต์เองครับจะมีสายไฟนะฮะสายไฟเส้นนี้จะรวมกับทางฝั่งของอะแดปเตอร์รวมกันความยาวจะอยู่ได้ประมาณ5เมตรนะครับความยาวก็ถือว่ายาวค่อนข้างมากนะครับส่วนใหญ่ประตูหน้าต่างสูงๆก็ไม่น่าจะเกินสัก3เมตร4เมตรราวๆนี้อุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลครับรีโมทตัวนี้จะใช้ถ่าน 3A นะครับจำนวน2ก้อนเขาแถมถ่านมาให้ด้วยโดยรีโมทเราจะสามารถสั่งให้มันทำงานได้หยุดทำงานแล้วก็ไปด้านซ้ายไปด้านขวานะครับแล้วก็ปรับความเร็วมีให้เลือกระหว่าง 1x กับ 2x นะครับมันก็จะทำให้ตัวนี้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอุปกรณ์อีก1ชิ้นจะเป็นสายเซฟตี้นะครับเพื่อเป็นระบบป้องกันอีกทีนึงนะครับเผื่อว่ามีการทำงานผิดพลาดแล้วหุ่นยนต์นั้นตกลงไปนะครับเขาก็จะมีสายตรงนี้เอาไว้ให้นะครับเราสามารถที่จะขันน็อตให้ยึดกับตัวนี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ผูกนะครับสักที่นึงเพื่อที่จะทำให้ป้องกันไม่ให้มันตกนะครับเผื่อว่าเราใช้งานไปในที่สูงบางคนอยู่คอนโดมิเนียมหรืออะไรเงี้ยถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับในบางกรณีมันก็จะป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ตัวนี้ตกลงไปข้างล่างแล้วก็เผื่อไปโดนเข้าของคนอื่นโดนรถคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความเสียหายได้นะครับดังนั้นถ้าใครใช้งานในที่สูงแนะนำว่าจะต้องติดสายเซฟตี้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใช้อยู่ในบ้านทั่วๆไปนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่ก็ได้นะครับตัวนี้นอกจากนี้ยังมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับจะมีภาษาอังกฤษให้ด้วยนะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมดีไซน์ออกมาเป็นสีขาวครับปุ่มอยู่ด้านบนของตัวเครื่องจะมีด้วยกัน2ปุ่มสามารถใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับด้านล่างนะครับเป็นปุ่ม power สำหรับการเปิดปิดเครื่องนะครับวิธีการใช้งานหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับให้กดปุ่ม power ค้างไว้ประมาณ3วินาทีครับแล้วตัวเครื่องจะติดขึ้นมาหลังจากนั้นครับปุ่มด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่มสั่งให้เริ่มทำงานและปุ่มสั่งให้หยุดทำงานนะครับวิธีการเริ่มใช้งานนะครับให้เราติดตั้งตัวผ้าไมโครไฟเบอร์ตรงนี้เข้าไปในล้อทั้ง2อันเลยนะครับนำหุ่นยนต์ตัวนี้ครับไปแปะที่กระจกแนะนำว่าให้แปะที่จุดเซนเตอร์นะครับหรือว่ากึ่งกลางของกระจกเลยนะครับถือไปอย่างนี้ครับแล้วก็ไปแปะเอาไว้นะฮะให้ทิศทางของปุ่มครับพุ่งไปด้านบนของตัวกระจกนะครับและหลังจากนั้นกดเปิดเครื่องครับให้เครื่องมันติดพอเครื่องมันติดแล้วเนี่ยระบบมันจะเริ่มทำการดูดนะครับมันจะดูดกับตัวกระจกเอาไว้นะฮะทำให้เครื่องเช็ดกระจกตัวนี้มันดูดติดกับกระจกนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มด้านบนนะครับเพื่อสั่งให้มันทำงานนะครับหรือเราอาจจะใช้รีโมทในการควบคุมก็ได้ครับสามารถทำได้2แบบเลยนะครับหลังจากที่เราสั่งให้เริ่มทำงานแล้วใช่ไหมครับตัวหุ่นยนต์จะพยายามเดินขึ้นไปด้านบนก่อนครับเดินขึ้นไปด้านบนแล้วหลังจากนั้นเขาจะเบี่ยงขวาเพื่อไปให้ถึงมุมบนขวาของกระจกถึงขอบด้านขวาของกระจกแล้วเขาก็จะเดินมาด้านซ้ายครับเลื่อนจากซ้ายไปขวาลงมาข้างล่างทีละสเต็ปนะฮะจนถึงด้านล่างสุดนะครับระยะเวลาในการทำงานก็ถ้าเป็นกระจกบานใหญ่ๆหน่อยนะของผมสูงประมาณ2เมตร50กว้างประมาณเมตร10นะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ10ถึง15นาทีนะครับโดยผมตั้งความเร็วไว้ที่ 1x นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครตั้งความเร็วไว้ที่ 2x มันก็จะทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับการใช้งานนั้นพื้นผิวต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องใช้งานกับพื้นผิวของกระจกที่เป็นผิวแห้งเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถใช้กับพื้นผิวแบบเปียกได้อย่างเช่นกระจกที่เราฉีดน้ำเข้าไปเนี่ยแล้วมีน้ำเจิ่งอยู่ตรงนั้นเลยไม่สามารถใช้งานได้นะครับฝนตกอยู่เราไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหาที่จะตามมาคือเวลาที่มันดูดเข้าไปอ่ะมันจะทำการดูดน้ำเข้าไปด้วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เครื่องมีความเสียหายได้ดังนั้นหลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่ที่มันเปียกนะครับแล้วถามว่าถ้าสมมุติว่ากระจกมันเปื้อนๆน่ะมีคราบมากเลยแล้วเช็ดแล้วมันไม่ออกเราทำยังไงได้บ้าง
มันจะมีขวดสเปรย์ที่แถมมานั่นใช่ไหมครับเราก็สามารถนำขวดสเปรย์เหล่านั้นไปใส่น้ำแล้วก็มาทำการพ่นใส่ตรงนี้ได้นะครับประมาณ 3-4 ครั้งนะครับชุ่มๆนิดนึงนะครับไม่ต้องให้มันเปียกมากและหลังจากนั้นเราก็สามารถเริ่มทำงานได้เลยนะครับผมจากการที่ผมได้ทดสอบใช้งานนะครับทั้งตัวกระจกที่เป็นบานประตูนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างที่มันชิดมุมด้วยนะเท่าที่ผมลองนะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดูดกระจกได้ดีแล้วก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะครับแม้ว่าตัวขอบกระจกนั้นมันจะไม่มีเฟรมตรงบริเวณมุมห้องของผมอ่ะมันเป็นกระจกแบบตัดเข้ามุมแบบ90องศาใช่ไหมครับหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ยังสามารถทำงานได้นะครับเดินไปถึงขอบมันก็จะรู้เลยว่าเอ้ยตรงนี้คือขอบนะไปต่อไม่ได้ละแล้วมันก็จะย้อนกลับมานะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับผมถามว่าพื้นผิวที่สามารถทำความสะอาดได้เนี่ยมีแค่กระจกใช่ไหมต้องบอกว่าไม่ใช่ครับเราสามารถที่จะทำความสะอาดในบริเวณพื้นผิวอื่นได้ด้วยนะอย่างเช่นผนังในห้องครัวตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าผนังของห้องก็ได้อย่างเช่นที่ห้องของผมผนังจะเป็นไม้ลามิเนตนะครับซึ่งมันก็สามารถมีฝุ่นไปเกาะตรงนั้นได้เราสามารถที่จะใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ครับขึ้นไปให้มันถูแล้วก็มันจะเก็บฝุ่นออกมานะครับก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากตรงนั้นเหมือนกันนะครับต่อไปมาพูดถึงในเรื่องของประโยชน์ที่ผมมองว่ามันเป็นคีย์ฟีเจอร์ของตัวนี้จริงๆนะครับก็คือมันจะสามารถทำความสะอาดในบริเวณที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงได้หรือว่าบริเวณจุดเสี่ยงอย่างเช่นถ้าใครพักอยู่คอนโดแน่นอนครับผมกระจกที่อยู่ด้านนอกนะครับเราไม่สามารถที่จะออกไปเช็ดทำความสะอาดได้เราสามารถใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ครับในการที่จะติดนะฮะติดไปที่กระจกแล้วเราก็สามารถสั่งให้มันทำงานแล้วมันก็จะเดินไปทั่วแล้วก็ทำการเช็ดออกมานะครับผมอันนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับหรือว่าบ้านใครที่มีกระจกเยอะๆหรือว่าในบริเวณที่กระจกสูงๆและบางทีไม่อยากจะเสี่ยงกับการต้องขึ้นบันไดอะไรประมาณนี้ตัวนี้มันจะช่วยได้เพราะว่ามันสามารถเดินไปเรื่อยๆนะครับตามความยาวของสายไฟก็ประมาณ5เมตรผมว่ามันเกินพอสำหรับพื้นที่ที่แบบใช้สอยหรือว่าในบ้านทั่วๆไปนะครับมาถึงในเรื่องของความสะอาดกันบ้างครับต้องบอกว่าการทำความสะอาดกระจกคือถ้าเราทิ้งคราบไว้นานนะครับต้องบอกว่ามันทำความสะอาดค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับถ้าเรามาหวังว่าจะให้ตัวนี้ไปทำความสะอาดแล้วมันจะใสกิ้งเลยผมต้องบอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าขนาดเราเองถ้าเราไปทำความสะอาดตรงนั้นเรายังต้องออกแรงค่อนข้างเยอะถึงจะสามารถทำความสะอาดให้มันสะอาดกริ้งแบบนั้นได้นะครับผมมองว่ามันเหมาะสำหรับการทำความสะอาดฝุ่นถ้าแบบกระจกที่แบบมีฝุ่นเข้ามาเกาะแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะทำความสะอาดมันนะครับก็ใช้ตัวนี้ไปทำความสะอาดได้นะครับอาจจะเป็นฝุ่นที่ไม่ได้แบบว่าเกาะฝังแน่นมากนะครับอย่างเช่นช่วงเนี้ย PM 2.5 เยอะๆหรือว่าบ้านใครที่แบบว่ามีการก่อสร้างบริเวณแถวนั้นแล้วมีฝุ่นเข้ามาเกาะเต็มเลยประมาณเนี้ยเราอยากจะได้อุปกรณ์ที่ช่วยไปเก็บฝุ่นออกมาจากกระจกตรงนั้นโดยที่เราไม่สามารถเอื้อมไปถึงได้ตัวนี้สามารถที่จะช่วยเราได้นะครับผมข้อเสียนะครับก็อย่างที่ผมเห็นก็คือไม่รองรับการใช้งานในสภาพพื้นผิวที่มันเปียกเท่านั้นนะครับผมดังนั้นใครจะนำรุ่นนี้ไปใช้ก็ลองพิจารณาดีๆนะครับผมในส่วนเรื่องของราคานะครับผมตัวนี้ผมซื้อมาจาก Shopee นะครับราคาเต็มเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 7,190 บาทแต่ว่าผมซื้อมาช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วง 12-12 มั้งครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 4,990 บาทนะครับก็อยู่ราวๆนี้แหละเผื่อว่าใครสนใจจะหามาใช้งานนะครับก็ไปซื้อตาม Shopee Lazada JD Central น่าจะมีขายเหมือนกันนะครับผมโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเผื่อว่าใครกำลังมองหาข้อมูลของรุ่นนี้อยู่นะครับผมไว้พบกันในรอบหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้องไปเมื่อลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ